สวัสดีครับอันนี้น่าจะเป็นวิดีโออันสุดท้ายของ G Animator Free นะครับเพราะว่าน่าจะจับคอนเซปต์ได้พอสมควรแล้วนะฮะวิดีโอที่แล้วนะครับลืมพูดเกี่ยวกับ Scale Loop ไปนะครับจะสังเกตว่าเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเลยลืมดูไปขอปรับกันนะครับก็คือตัวเนี้ยตัวเครื่องหมายเท่ากับเนี้ยมันจะค่อยๆยืดหดนะครับยืดหดแต่ไม่ได้เป็นลักษณะเจลลี่นะครับเป็นแค่ Animation Scale ปกติโอเคนะครับเราก็สามารถที่คลิกที่ scale loop ตัวนี้ครับพอเรา move in ปั๊บเนี่ยก่อนที่มันจะระหว่างที่มันจะ move out มันก็จะ loop อยู่ตรงนี้ครับนะครับ loop โดยที่เริ่มต้นเป็น1นะครับแล้วก็ใหญ่สุดเป็น2ลักษณะนี้นะครับก็จะทำให้มันคล้ายเยลลี่ได้ก็ขึ้นกับพวกนี้ครับลองปรับไปพวกนี้ดูก็จะพอเห็นภาพนะครับเดี๋ยวลองกด play ดูนะครับโอ้นี่1ต่ำสุด1นะฮะใหญ่สุด2เท่านะครับไม่แน่ใจขอเปลี่ยนคิวบิกลดระยะเวลาลงมานะครับมันก็จะมีจังหวะการขยายออกมานะครับเราก็ปัดเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูที่ชอบนะฮะว่าอยากจะให้มันกระดุกกระดิกแบบไหนนะฮะนะครับอันนี้ลองดูนะฮะลองเล่นดูนะครับโอเคในส่วนถัดมานะครับที่เราจะไปดูก็จะเป็นเดโม02บ้างละนะครับโอ้ผิดอ่ะนี่เดี๋ยวไล่รีวิวทุกอันไปนะครับโอเคเดโม02เนี่ยจริงๆมันก็คล้ายกับไอตัวที่มันมาจาก upper left upper center upper rightคล้ายกันนะครับพวกนี้ไม่ต่างกันมากนะครับปึ๊บนี่นะครับเนี่ยหลักๆพอกดปั๊บก็จะไปใช้ออนบัตทอนพวกนี้นะครับออนบัตทอนอัปเปอร์เลฟนะครับกดปึ๊บเนี่ยนะฮะแล้วก็พวกนี้ก็มีตัวมันเองเลยกดปั๊บทำแอนิเมชันตัวมันเองเลยนะฮะแอนิเมชันมันทำอะไรเอ่ยตัวนี้มีแอนิเมชันอะไรไหมมีสเกลนะฮะตัวนี้สเกลอินมีสเกลอินกับสเกลเอาท์นะครับโอเคลองกดดูหน่อยเนาะฮะกดโป๊ะเกาะลักษณะนี้นะครับปุ๊บพอกดปั๊บเนี่ยมันก็จะทำการสั่งตัว scale out มันก็ฟลุ๊ปหายไปลักษณะนี้นะครับแล้วก็มันมีการเคลื่อนที่มาจากด้านบนนะครับเคลื่อนที่มาจากด้านบนฮะมี upper screen edgeนี่ upper screen edge เหมือนกัน scale in scale out นี่ upper screen edge สงสัยต้องเข้าไปดูข้างในนะครับว่ามันโผล่แวบมายังไงแต่ตัวนี้มันมีแค่ scale in กับ scale out นะครับก็คือตอนโผล่เข้ามาเนี่ยตอนปุ่มมันแบบรูปเข้ามามองไม่ค่อยชัดเลยเนาะช้าแล้วกันอันนี้เราวางทิ้งไว้ใช่ไหมฮะปุ๊บตัวปุ่มนะตัวปุ่มค่อยขยายเข้ามาลักษณะนี้แล้วก็กดอีกทีมันก็จะสเกลเอาปุ๊บหายไปแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นปัญหาคือตัวนี้ตัวแผงนะครับตัวแผงเนี่ยตัวไอ้ตัวเนี้ยที่มันจะเคลื่อนที่ซ้ายขวาเนี่ยนะครับมันก็มีให้เลือกเนี่ย move in แต่สังเกตว่า move in ตอนแรกมันเนี่ยครับ upper left ใช่ไหมแต่ว่าเรากดปุ่มไหนแล้วมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่ามันทำงานยังไง on button upper left นะครับอยู่ในfidemo 02นี่ dialog เห็นไหมมันโยน dialog เข้ามาตรงนี้นะครับon button upper left สักอันหนึ่ง
นะครับนี่ dialogue move out นะครับ dialogue move out หายไปก่อนนะครับ move out ไปเลยนะครับแล้วก็ไป start coroutine นี้ disable ไม่ให้กดย้ำนะครับแล้วก็ dialogue move in นะครับเดี๋ยวไปดู dialogue move in หน่อยนะ dialogue move in dialogue move in ฮะนี่ครับ dialogue move in นี่เลยอันนี้เขาก็พยายามโชว์ตัวอย่างให้ดูว่ามันสามไม่จำเป็นต้องไปเลือกแอนิเมชันเฉพาะใน Inspector นะเลือกในนี้ก็ได้นะครับเสร็จในนี้ให้เรียบร้อยก็ได้นะครับ move for move to มีให้ใช้หมดเลยใน move in move out นะครับที่มันมีใน Inspector ครับเซตใน Inspector ได้ก็เสร็จในโค้ดได้เหมือนกันนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ค่อยเรียกใช้ตามนี้แล้วก็ไปส่งผลต่อ Children ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอตัวแม่ขึ้นที่นะครับลูกก็แอนิเมชันตามมันเช่นเดียวกันนะครับลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับไม่เห็นของเดโม่02นะครับก็ไอเดียที่ดีนะฮะไอเดียที่ดีมีไอเดียอะไรให้เล่นอีกเดโม่03เดโม่03อันนี้ก็จริงไม่มีอะไรมากเนาะจะมีเพียงแค่กดอันนี้แล้วก็หายทุกตัวใช่ไหมครับกดตรงนี้แล้วหายทุกตัวอันนี้ก็คิดว่ามันก็ไปสั่งทุก dialog ให้เคลื่อนที่อะครับเนี่ยปึ๊บมาแล้วก็หายออกไปทุกตัวนะครับแล้วก็เร่งกลับมาใหม่เพราะฉะนั้นสคริปต์ที่มันเรียกใช้งานก็น่าจะประมาณเดียวกันนะครับนี่ button นะฮะไปเรียก on button move out all เห็นไหมมีฟังก์ชัน move out allไปดูกันนิดนึงมูฟเอาออเนี่ยมันก็ไปสั่งทุกไดอะล็อกให้มูฟเอาแค่นั้นเองครับนะมูฟเอาเสร็จปั๊บสักพักนึงก็มูฟอินกลับเข้ามานะครับลักษณะนี้อ่ะมันเดโม03ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากแค่ทำให้เห็นว่าโค้ดมันข้อดีของโค้ดไงไล่สั่งทุกอันได้นะครับเขียนโค้ดก็สะดวกนะฮะมีอะไรอีก04อ่ะ04ก็ไม่มีอะไรมากเนาะ04ตัวเริ่มต้นก็อยู่ตรงนี้นะครับตั้งเริ่มต้นอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราก็สั่งให้มัน move in เข้ามาเหมือนกันนะครับ move in เข้ามาที่ตำแหน่ง original มันก็จะอยู่นี่นะครับ move out ก็ตาม8ตรงนี้งั้น04ไม่น่ามีอะไรมากครับ05นะฮะ05ก็จะสังเกตเองเขาวางดาวไว้แต่รูปแบบนะครับวางดาวแต่รูปแบบเราจะเห็นแล้วว่าพอคลิกไปที่ดาวเนี่ยมันก็จะมีแบบค่อยๆโผล่มาแต่รูปแบบเนี่ยครับอันนี้ก็แนะนำว่าลองไปดูนะครับลองไปดูว่าเขาใช้แอนิเมชันรูปแบบไหนกันบ้างนะครับอันนี้ก็มูฟมาจากข้างบนเนาะเอ้ยมูฟมาจากข้างล่างอันนี้ก็สเกลมั้งอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้มันเหมือนทะลุหน้าจอมาไงไม่รู้สเกลนะสเกลนะสเกลเข้ามานะครับแต่ว่าสเกลบีกินเป็น5เลยจากใหญ่มานะครับแล้วก็สเกลเอามาเป็น0นะสเกลเอาไม่มีนะครับสเกลอินมาแค่นั้นเองนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไว้ก็ไอเดียที่ดีครับไอเดียที่ดีอีกอันนี้ล่ะอันนี้ก็มาจากด้านนี้ไม่มีอะไรอันนี้ล่ะอันนี้เหมือนออกมาจากตรงนี้หรือเปล่าเอาดูกันหน่อยดีกว่ามีสเกลด้วยเนาะแต่ว่าจาก3มาแล้วก็ move in นะครับแล้ว parent position parent position อยู่ที่นี่อยู่นี่นะครับ parent position ก็คืออ้างอิงจาก parent position มาในตำแหน่ง200 300มันเหมือนกับมันออกมาอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้อาจลองเล่นดูนะครับนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็มีปรับที่ต่างกันไปให้มันอยู่คนละรูปแบบนะครับแล้วก็ delay แตกต่างกันอยู่นี้นะฮะนี้ก็ลองไปปรับดูนะครับอันนี้มันจะเหมือนแบบ
สเกลตัวใหญ่มาแล้วก็วึบแล้วก็วึบวึบออกมาค่อยๆออกมาออกมาเนี่ยมาอยู่ที่ parent ก่อนใช่ไหมเอาที่ parent แล้วก็วึบวึบมานะครับโอเคนั่นคือเดโม05เนาะเดโม06มีอะไรไหมเดโม06เดโม06นี่ก็จัดเต็มนะครับคลิกแล้วก็ toggle คลิกแล้วก็ toggle toggle ออกมานะครับอันนี้เห็นในเดโม01ไปละไม่น่ามีอะไรพิเศษครับนะครับแล้วก็สเกลได้เลยตรงนี้นะสเกลอินสเกลเอานะครับนี่ไม่มีอะไรพิเศษอันนี้เกิดขึ้นมาเลยเกิดขึ้นมาเลยนะก็มี move in set position เป็น parent position เหมือนกันนะครับดีเลย์อาจจะน้อยหน่อยก็เลยแวบโผล่ขึ้นมานะฮะอันนี้ไม่มีอะไรนะครับ07บ้าง07ก็มาเป็น dialog ปึ๊บนี่โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็มีการไล่ระดับของการสเกลนะครับแหมค่อยๆสเกลปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ออกมานะครับอ่ะนี้ก็ลองไปดูได้นะครับว่าเขาทำได้ยังไงนะครับตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับก็ถ้าคลิกไปดูแล้วเนี่ยก็มีสเกลลูปเนาะมีสเกลลูปไว้นะครับก็ is type เป็น linear นะฮะตอนกดสังเกตว่าตอน move in เข้ามาใหม่มันจะค่อยๆเคลื่อนเข้ามา upper skin edge ไล่ไปทีละตัวคิดว่า delay คงไม่เหมือนกันโอเคดีเลย์แตกต่างกันนะครับไล่ดีเลย์นั่นเองนะครับลักษณะนี้โอเคอันสุดท้ายเดโม08นะครับก็ move edge เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรอันนี้กดแวบแวบ move เข้ามาแล้วก็ออกไป move เข้ามาออกไปนะครับก็ถ้าดูตามเดโมพวกนี้ที่หลักๆแล้วก็คือเราต้องคอยมาสั่ง move in move out อ่ะให้ถูกจังหวะอย่างไอตัวเนี้ยเรากดอันนึงใช่ไหมครับตัวอื่นมันที่มันค้างไว้ก็ต้องออกไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เลยต้องสั่งให้ครบนั่นเองนะครับแต่ละตัวซึ่งถ้าเขียนโค้ดเอามันก็อาจจะสะดวกนะครับแต่ถ้าไม่เขียนโค้ดเอาก็ต้องมานั่งใส่อีเวนต์ให้ครบนะครับแต่ละอันเนี่ยว่าอย่างไอบัตทอนเนี้ยกดตรงนี้ใช่ไหมครับให้ไอนี่ก็ต้องไปทุกอันจะต้องหายไปมูฟเอามูฟเอามูฟเอาให้หมดนะครับแล้วก็มีไอนี่มูฟอินเข้ามาจริงๆก็สั่งไอนี้ได้เลยนะครับถ้าทำรับเปอร์มาแล้วอะครับว่ามันเป็นมูฟเอามูฟอินก็อาจจะไม่ต้องไปนั่งเขียนในโค้ดก็ยังได้นะครับทำบัตทอนตรงนี้ได้เลยนะฮะโอเคนะครับนี่น่าจะทำให้ได้ไอเดียระดับหนึ่งเลยนะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วเล่นอะไรได้บ้างตัวอย่างก็จะอยู่ในเดโมพวกนี้หมดแล้วนะครับก็สามารถลองมาไล่ดูได้เป็นปลั๊กอินที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับมากตัวหนึ่งเลยนะฮะก็บอกใบ้นิดนึงว่าทำรับเปอร์ไว้นะครับพยายามทำรับเปอร์เอาไว้นะครับจะเป็นฟรีแล้วก็ที่เอาไว้สั่งมูฟนะครับเราจะได้มีฟังก์ชันมูฟอ่ะผ่านบัตทอนเลยเนี่ยคือตอนเนี้ยถ้าเราคลิกไปตรงเนี้ยมันไม่มีฟังก์ชันมูฟอยู่ในนี้เลยมันไปเรียกผ่านออนบัตทอนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆถ้าเราเลือกฟังก์ชันมูฟอ่ะรับเปอร์ฟังก์ชันมูฟขึ้นมาแล้วมันก็รับไอตัวเกมออบเจกต์ที่เราต้องการแล้วก็ใส่ลงมาตรงนี้ได้เลยอะครับนะฮะรับพารามิเตอร์มาใส่เกมออบเจกต์ใส่อะไรลงไปแล้วกดก็ได้อย่างที่ต้องการทันทีนะครับอันนี้ก็ลองไปเล่นดูได้นะครับโอเคครับ